สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel เอิร์ธรู้โลกรู้วันนี้ครับวันเสาร์ที่27มกราคม2567จะมีการแข่งขันศึกวอลเลย์บอลออลสตาร์ลีกเกาหลีใต้โดยหนึ่งเดียวสำหรับนักวอลเลย์บอลไทยในลีกเกาหลีใต้นะครับก็คือพรพันธ์เกิดปาดในตำแหน่งเซตเตอร์ซึ่งในครั้งนี้พรพันธ์ได้รับการโหวตมาเป็นอันดับที่6นะครับด้วยคะแนน 18,041 คะแนนได้เข้าร่วมทีม V Star ซึ่งจะพบกับทีม K Starสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลออสตาลีกเกาหลีใต้ในครั้งนี้จะมีการถ่ายทอดสดหรือเริ่มการแข่งขันกันในเวลา 13.00 นตามเวลาประเทศไทยเป็นต้นไปนะครับอย่างไรก็ตามครับก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามและช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเอิร์ธรู้โลกรู้ด้วยนะครับสำหรับลิงก์การถ่ายทอดสดทางช่องได้นำลิงก์การถ่ายทอดสดไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังเข้าลิงก์กันไม่เป็นทางด้านท้ายคลิปนี้จะมีคำแนะนำวิธีการเข้าลิงก์ให้ทำตามนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะเข้าลิงก์ดูและเข้าไม่เป็นก็ทำตามขั้นตอนตามนี้เลยนะครับจากหน้าจอมือถือของคุณคุณจะเห็นเลยครับหน้าใต้คลิปมันจะมีชื่อคลิปอยู่นะครับให้คุณมองทางด้านขวามือของชื่อคลิปมันจะมีเครื่องหมายชี้ลงนะครับเป็นลูกศรสามเหลี่ยมผมวงกลมสีแดงไว้ให้เห็นไหมครับให้คุณเอานิ้วแตะไปตรงสามเหลี่ยมที่ผมวงสีแดงไว้ให้มันจะมีส่วนขยายออกมาเห็นไหมครับเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยส่วนขยายด้านล่างมันจะยาวขึ้นหัวข้อมันจะเขียนคำว่าคำอธิบายให้คุณมองลงมาด้านล่างครับคุณจะเห็นตัวหนังสือสีน้ำเงินเป็นชื่อลิงก์อยู่อันนี้มันจะตัวเล็กเดี๋ยวผมจะขยายเข้าไปให้ดูนะครับเห็นไหมครับเมื่อผมขยายหน้าจอขึ้นมาให้ดูแล้วคุณจะเห็นครับด้านล่างตัวหนังสือสีน้ำเงินนั่นคือลิงก์การถ่ายทอดสดผมจะเอาวงสีแดงวงไว้ให้คุณก็เพียงเอานิ้วไปแตะตัวหนังสือสีน้ำเงินนั้นเลือกสักลิงก์ใดลิงก์หนึ่งถ้ามันมีลิงก์เดียวก็อันนี้ก็มีลิงก์เดียวคุณก็เลือกอันเดียวถ้ามีหลายลิงก์คุณก็เลือกลิงก์ใดลิงก์หนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะพาคุณเข้าไปสู่การถ่ายทอดสดนะครับThank you.
Thank you.